ก็แลสิ่งใดอัญญาณใดพึงกำจัดสิ่งนั้นก็ชื่อว่าอัญญาณนั้นพึงละเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่ายานสี่นั่นเป็นเจ้าหน้าที่ละธรรมทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นนี้ดังกล่าวมาตามสมควรแก่การประกอบดังนี้นะก็มาดูสิดีกาเขาช่วยขยายอะไรไว้บ้างความรักความชังความหลงความกลัวนะอันนี้ก็เป็นพวกอะไรคติสวนาเพราะเป็นไปลวนะโตเพราะความไหลไปด้วยภาวะที่ไม่สะอาดคือกิเลสสวนาโตเพราะประสบก็ได้ก็คืออาสวะนั่นเองด้วยคำว่าเพราะอัดคือการข้ามมาและอัดคือข้ามพ้นได้ยากนี้ท่านอาจารย์ย่อมแสดงว่าทำทั้งหลายเหมือนกับห้วงน้ำชื่อว่าโอคะเพราะท่านอาจารย์ย่อมแสดงว่าทำทั้งหลายชื่อว่าโยคะเพราะอัดคือประกอบไว้กล่าวคือการไม่ให้พลากไปจากอารมณ์และจากทุกข์อธิบายว่าเพราะอาจคือกระทำความเศร้าหมองซึ่งอยู่ทำทั้งหลายมีกามราคะเป็นต้นนั้นเมื่อเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจกระแสย่อมยังสัตว์ทั้งหลายผู้ตกไปในกระแสถึงทะเลคืออบายเหมือนกระแสน้ำย่อมไม่ให้ยกศีรษะขึ้นได้จากทะเลคือสงสารย่อมไม่ปล่อยอารมณ์ตามที่รับไว้แล้วและสัตว์ทั้งหลายทำบาปเช่นใดเป็นผู้ได้รับทุกข์ย่อมประกอบสัตว์ไว้ด้วยบาปเช่นนั้นแม้อีกคำว่าจิตได้แก่กุศลจิตโดยพิเศษได้แก่ฌานจิตการกั้นแต่เบื้องต้นชื่อว่าอาวรณังการนำเอากิเลสและวาสนามากั้นไว้ชื่อว่านิวรณังนิวรณังนะการปิดดุจปิดด้วยฝาและบานประตูเป็นต้นชื่อว่าปฏิฉันดะนังก็การกั้นการกีดและการปิดนั้นพึงเห็นด้วยอำนาจการไม่ให้เพื่อจะรวบรวมเพื่อจะกำหนดรู้และเพื่อจะรู้กุศลเป็นต้นนะก็คือนิวรณ์นะปิดบังปิดกั้นกุศลทั้งหลายคำว่าซึ่งสภาวะแห่งธรรมนั้นคือซึ่งสภาวะมีความไม่งามเป็นต้นแห่งธรรมนั้นมีกายเป็นต้นคำว่าสภาวะที่ไม่จริงได้แก่สภาวะที่มีความงามเป็นต้นนี่เป็นอัตโนวิปลาสเพราะคำว่าเรี่ยวแรงอนุสัยนะคำว่าเพราะภาวะที่เรี่ยวแรงก็คำว่าเรี่ยวแรงพึงเห็นสภาวะแห่งธรรมทั้งหลายมีการราคะเป็นต้นไม่ทั่วไปแต่ธรรมอื่นที่เป็นเหตุอันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกธรรมเหล่านั้นแหละว่าอนุสัยเพราะความที่อนุสัยทั้งหลายควรแก่การเกิดขึ้นในเมื่อมีความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยด้วยภาวะที่ยังละไม่ได้ด้วยมรรคด้วยเหตุนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่านอนเนื่องอยู่โดยภาวะที่การราคะเป็นต้นเป็นเหตุเนืองๆทีเดียวได้ปัจจัยจึงเกิดขึ้นเอาแล้วตอนยังไม่ได้ปัจจัยล่ะก็ยังไม่เกิดใช่ไหมเนี่ยคือนักตึกไงถ้ายังไม่เกิดแสดงว่ามันก็ยังอยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในจิตเนี่ยคิดมาคิดไปมันก็คิดได้อย่างนี้นะก็มันเหลืออยู่แค่นั้นเนี่ยใช่เพราะนั้นถ้าไม่ได้เข้าใจส่วนปฏิจจสมุปบาทละเอียดยังไงมันก็หนีไม่พ้นอนุสัยอยู่ในจิตเนี่ยนะถ้าใจกล่าวว่าเหมือนน้ำมันยาหยอดตาและเปลือกตมดังนี้หมายเอาความเป็นไปโดยภาวะที่เปลืองได้ยากนะละได้ยากคำที่เหลือได้แก่กามราคะและปฏิฆะที่ไม่เป็นฐานไปอบายเชื่อมความว่ากามราคะและปฏิฆะส่วนที่ละเอียดด้วยอวธารณะว่าจตุทยานวัชชาอิวะเป็นธรรมอันจตุทยานพึงประหารท่านห้ามความเป็นธรรมอัญญาณอื่นมีปฐมญาณเป็นต้นพึงประหารก็คือการวราคาปฏิฆาอันละเอียดนี่นะการแสดงการจำกัดความนี้นั้นพึงนำไปใช้ในที่อื่นด้วยคำว่าโลภะโมหะมานะถีนะอุทจจะอหิริกะอนุตตปะอันจตุทยานพึงประหารเป็นต้นพึงทราบอธิบายว่าความเป็นธรรมที่มีความเป็นฐานไปอบายที่ญาณทั้งหลายมีปฐมญาณเป็นต้นได้กำจัดแล้วเป็นต้นด้วยอธิสัพท่านถือเอาความเป็นธรรมส่วนหยาบและส่วนที่ละเอียดนะหมายถึงว่าไอ้กิเลสเหล่านี้นะไอ้ส่วนที่หยาบที่จะทำให้เกิดในอบายเนี่ยนะโสดาปัตติมรรคเนี่ยละไปหมดแล้วไอ้ส่วนนี้คือส่วนที่นะเหลืออยู่อย่างละเอียดนะอรหัตมรรคญาณถึงจะละนะในคำว่ายศเนี่ยหมายถึงบริวารยศยศมีหลายอย่างนะประสังสายศยศก็คือคำสรรเสริญหรือว่าบริวารยศทำทั้งหลายมีฉันทะเป็นต้นในอคติทั้งหลายอันมรรคเบื้องสูงพึงประหารแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้น
ชื่อว่าอันปฐมมรรคพึงประหารเพราะการกระทำสิ่งที่ไม่ควรทำและการไม่กระทำสิ่งที่ควรทำอันมีฉันทะเป็นต้นเป็นมูลเป็นฐานที่ไปอบายนะอันพระอานนท์เนี่ยนะก็ยังมีการกระทำด้วยโมหะได้นะใช่ไหมเช่นไปแจกขนมให้กับปริพาชิกานะให้สองชิ้นใช่ไหมเป็นต้นบัญญัติว่ายังไงก็ไม่ให้แจกเจรกะไม่ให้แจกปริพาโชคปริพิการด้วยมือของตนไม่ให้แจกขนมนะใช่ครับแล้วผ้าหันไม่มีแจกสองชิ้นบ้างเหรอครับมันก็อาจจะมีได้มั้งแต่ว่าต้นบัญญัติก็มีพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์อาจจะละเอียดกว่านี้อาจจะละเอียดกว่านี้ก็ได้กุกุจจะใดซึ่งเป็นความวิปฏิสารอันมีกุศลและอกุศลที่ได้ทำแล้วและไม่ได้ทำเป็นวิสัยกุกุจจะนั้นท่านกล่าวว่าอันตติยญาณพึงประหารส่วนกุกุจจะใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าภิกษุย่อมต้องอาบัติเพราะความเป็นผู้ถูกกุกุจจะครอบงำท่านหมายเอากุกุจจะนั้นกล่าวไว้ในอัตถสารณีว่ากุกุจจะและวิจิกิจฉาอันโสดาปัตติมรรคย่อมละได้นี้ก็ไม่ขัดกันนะเพราะหลายที่เนี่ยจะมีแสดงต่างกันก็คือกุกุจจะนี้เป็นธรรมะที่โสดาบันละได้นะแต่จริงก็ต่างกันคือถ้าเป็นกุกุจจะในเรื่องของกุศลอกุศลที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำนี้ต้องพระอนาคามีจึงจะละได้ส่วนกุกุจจะที่เป็นความเดือดร้อนในเรื่องของการผิดพระวินัยในต่างนี่นะพระโสดาบันนะพระโสดาบันนี่พออาบัติปุ๊บไปแสดงเลยไม่ปล่อยให้กุกุจจะเกิดนะเพราะบางคนนี่ต้องอาบัติแล้วเดือดร้อนใจใช่ไหมของพระโสดาบันนี่ไม่เดือดร้อนใจนะให้ไปแสดงเลยนะก็ไปแสดงเลยถ้าไม่มีใครแสดงก็ทำในใจไว้เพราะท่านไม่มีเจตนาในการก้าวล่วงอยู่แล้วนะมันก็กุกุจจะและวิจิกิจฉานี่โสดาปัตติมรรคย่อมละได้ก็ไม่ขัดกันเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงทราบอธิบายแห่งคำทั้งสองไว้พึงแสวงหาอธิบายในฐานะเช่นนี้แม้ที่อื่นไม่พึงเชื่อถือไปอย่างผิดๆอีกอย่างหนึ่งพึงทราบว่าท่านกล่าวความที่กุกุจจะเป็นธรรมที่ปฐมญาณและตติยญาณพึงประหารหมายถึงการละกุกุจจะอย่างหยาบและการละอย่างไม่เหลือนะพระโสดาบันก็ละกุกุจจะอย่างหยาบพระอนาคามีก็ละกุกุจจะไม่เหลือหลอเลยก็กุกุจจะมาแล้วในพระบาลีว่าธรรมสารีบุตรรังเกียจอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการอยู่ฉันอาหารในโรงทานเป็นประจำดังนี้จึงไม่รับนิมนต์ดังนี้ความรังเกียจนั้นไม่ใช่เป็นนิวรณ์ก็เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์แต่เป็นการเปรียบได้กับนิวรณ์เขาเรียกว่านิวรณ์ที่เป็นอะไรนะปฏิรูปนะไอ้วิจิกิจฉานี่มีวิจิกิจฉาเทียมใช่ไหมวิจิกิจฉาเทียมก็ได้ยินไหมคือพวกสงสัยที่ไม่ได้เป็นไปพวกผู้กระทำและสงสัยเป็นไปด้วยโลภะเขาเรียกว่าปฏิรูปกะวิจิกิจฉาปฏิรูปกะวิจิกิจฉานะนิวรณ์นี้ก็เหมือนกันนะก็เป็นปฏิรูปกะนิวรณ์เนี่ยนะเป็นการเปรียบเป็นการเปรียบได้กับนิวรณ์อ่ะคล้ายๆนิวรณ์แต่ไม่ใช่ชื่อว่าเป็นกุกุจจะในพระวินัยที่พิจารณาว่าควรหรือไม่ควรกุกุจจะในพระวินัยนั้นก็คือการเกิดขึ้นแห่งจิตที่เป็นไปอย่างนั้นเหมือนกับจะเดือดร้อนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือพระท่านไม่มีความเดือดร้อนอยู่แล้วเกิดความรังเกียจก็ด้วยศัพท์ว่าจิตตุบาทในที่นี้พึงทราบว่าท่านทำการสงเคราะห์แม้อุปกิเลสทั้งหลายไอ้ที่เหลือเยอะแยะเลยนะเนี่ยมรรคะหมายถึงความรบลูปราสาทหมายถึงการตีเสมอมายาก็เป็นเจ้าเร่สาสยะสาธยะนี่อะไรสารัมภะนี่แข็งดีสาธยะสาธยะโอ้อวดนาทะเลเอออวดนะสาธยะเป็นความโอ้อวดแล้วก็ธรรมะก็เป็นความหัวดื้อประมาท่าหมายถึงประมาทนะประมาทในที่นี้หมายถึงปล่อยสติธรรมะก็เป็นความหัวดื้อนะเหมือนกับตอไม้สารัมภะก็เป็นความแข็งดีเป็นต้นด้วยนะเป็นต้นแสดงว่ามีกิเลสอย่างอื่นหลายอย่างนะอันนี้ก็ละได้ด้วยมรรคสี่นั่นแหละคำว่าความพยายามก็ต้องไร้ผลพึงทราบนี้ฉัยดังนี้ในการละธรรมที่เป็นอดีตนี้พูดถึงข้อใหม่ละ
ไม่มีเรื่องนิวรณ์นะเออไม่มีตัวลงก็เอาตอนนี้ก่อนแล้วกันนะว่ากามฉันทะเนี่ยละได้ด้วยตติยญาณมันก็ต้องแยกอะว่ากามฉันทะในที่นี้หมายถึงกามฉันทะที่พอใจในกามคุณ5พอใจในกามมาทำนะเพราะไอ้โลภะที่พอใจในรูปภพอรูปภพรูปฌานอรูปฌานนี้พระนาคามีก็ยังละไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่จัดเป็นนิวรณ์เราไม่จัดเป็นนิวรณ์นะเพราะอะไรนิวรณ์ปิดกั้นฌานแต่ความยินดีพอใจในรูปฌานรูปภพนี่ปิดกั้นไหมไม่ปิดมาช่วยด้วยนะครับเป็นสาเหตุที่ฤาษีนอกศาสนานี้ส่วนมากใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไม่จัดเป็นกามฉันทะเอามาดูปัญหาว่ามรรคญาณเนี่ยละกิเลสในกามไหนนะก็เป็นข้อสงสัยกันนะซึ่งก็หลายคนก็เข้าใจว่าก็ในขณะมรรคเกิดนั่นแหละเป็นการละกิเลสในขณะนั้นแล้วกิเลสอยู่ไหนล่ะก็อยู่ในมรรคนั่นแหละก็เลยมรรคก็เลยไม่รู้เป็นชาติอะไรนะมรรคเป็นชาติอะไรชาติกุศลครับกุศลแล้วกิเลสเกิดในมรรคได้ไหมไม่ได้ครับมันก็น่าจะคิดแบบง่ายๆนะแต่คิดละเอียดลึกซึ้งไปก็เลยบอกว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ปรากฏก็กลายเป็นอนุสัยเลยนะก็พอดีกันนี่ครับก็คิดไปอ่ะถามว่าก็ญาณสี่นั่นละธรรมเหล่านั้นที่เป็นอดีตอนาคตหรือว่าเป็นปัจจุบันอ้าวตอบว่าไงกิเลสที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมรรคไม่ใช่สามอย่างครับไม่ใช่สามอย่างก็แสดงว่ากิเลสนั้นไม่มีการไม่ใช่ครับอันนี้ใสอ่ะคือเป็นการละเป็นการตัดเชื้อไม่ให้กิเลสใหม่มันเกิดนะมันก็เป็นเรื่องการเข้าใจยากกันแหละนะกิเลสไม่ได้เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันในขณะนั้นแล้วจะบอกมีกิเลสได้ยังไงก็ตอบว่าก็จะพึงว่าอย่างไรในข้อนี้ก่อนอื่นผิดว่าญาณเหล่านั้นละธรรมที่เป็นอดีตอนาคตไซความพยายามก็ต้องเป็นการไม่มีผลจะไปละอะไรอดีตมันก็ดับไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มีจะไปละอะไรได้กิเลสอดีตอนาคตเนี่ยมีจริงแต่มันยังไม่เกิดไม่เกิดจะไปละอะไรมันนะเพราะอะไรเพราะว่าธรรมที่จะพึงละทั้งหลายไม่มีอยู่ทีนี้ละธรรมที่เป็นปัจจุบันละถ้าปัจจุบันนี้มีอยู่ใช่ไหมเมื่อปัจจุบันนั้นมีอยู่แม้กระนั้นความพยายามก็ไม่มีผลเพราะธรรมที่จะพึงละกับความพยายามยังมีอยู่ก็คืออกุศลกับกุศลนี่นะมันปนกันแล้วความพยายามละได้อย่างหนึ่งแล้วยังจะต้องพยายามละอย่างอื่นๆต่อไปอีกอันนี้เขาวงเล็บเองนะเขาวงเล็บเองก็คือกุศลอกุศลมันก็ปะปนกันนะทั้งมรรคภาวนาก็จะกลายเป็นสังกิเลสิกธรรมไปก็คือเจือกันเป็นกุศลด้วยแล้วก็เป็นอกุศลด้วยไอ้คุณรู้ครับอาจารย์ไอ้เหตุผลแรกที่ต้องให้อันนี้ที่ความพยายามไม่มีผลเพราะธรรมที่จะพึงละกับความพยายามมีอยู่นี่หมายความว่าไงนะครับความพยายามไม่มีผลเพราะธรรมที่จะพึงละกับความพยายามก็มีอยู่ก็หมายถึงความพยายามนั่นน่ะพยายามไปยังไงอ่ะนะเนี่ยเมื่อไอ้สิ่งที่จะละมันก็มีอยู่ในจิตนั่นน่ะนะมันเหมือนอะไรเหมือนก็พยายามวิ่งหนีไอ้สิ่งที่มันติดตัวอยู่อ่ะครับถามว่าไอ้กิเลสมันอยู่ในจิตนั้นนั้นมาอย่างไหนนะแล้วจะละมันหมดได้ยังไงงั้นความพยายามที่จะละกับตัวที่จะถูกละเนี่ยนะมันอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ละยังไงก็ละไม่หมดความพยายามนั้นก็เลยไม่มีผลอ๋อนี่เขาแสดงว่าเขาไอ้ตรงนี้คืออนุมานว่าในขณะมรรคจิตเนี่ยอกุศลก็เกิดขึ้นด้วยถึงเกิดมาประหารกันได้นะใช่ดังนั้นเขาถึงวงเล็บไงว่าคือพยายามละได้อย่างหนึ่งแล้วยังจะต้องพยายามละอย่างอื่นๆต่อไปอีกนะเพราะนั้นพยายามไปเท่าไหร่ก็ในเมื่ออุตส่าห์อบรมวิปัสสนามาจนทั่งมรรคจิตเกิดแล้วนะแล้วก็ต้องไปละอกุศลในมรรคจิตนั้นไอ้ที่พยายามมานี่พยายามละอะไรมานะมันก็เลยเรียกว่าพยายามนั้นไม่มีผลหรอกนะมรรคภาวนานั้นก็จะกลายเป็นสังกิเลสิกะทำไปด้วยนะก็คือมีการเจือกันเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์นะเพราะว่าอะไรในเว็บเขาบอกว่าไม่บริสุทธิ์เพราะสิ่งที่จะพึงละ
กับผู้ละยังคละกันอยู่หรือกลายเป็นว่ากิเลสทั้งหลายเป็นวิปยุตคือไม่ประกอบกับจิตไปตกลงไอ้กิเลสนี้เป็นสัมมยุตหรือวิปยุตถ้าสัมมยุตมันก็ต้องกลายเป็นชาติอกุศลจิตนะเพราะนั้นในอนุสัยยมกนะในพิธรรมเนี่ยมีพวกมิจฉาทิฏฐิพวกปรวาทีนะก็แสดงว่าอนุสัยเนี่ยเป็นจิตตวิปยุตเหมือนกันนะเป็นจิตตวิปยุตนะแล้วก็เป็นประเภทที่ไม่มีการด้วยนะไม่มีการด้วยไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วก็อันปัจจุบันนักกิเลสชื่อว่าเป็นจิตตวิปยุตคือไม่ประกอบกับจิตหามีไม่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นปัจจุบันต้องเป็นสัมปยุตกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ต้องเป็นสัมปยุตกับจิตอะแต่ว่ามรรคจิตนี้เป็นกุศลมันนะกิเลสจะมีไม่ได้คำโจทย์นี้ไม่ใช่เป็นคำพิเศษคือไม่ได้คิดขึ้นใหม่นะด้วยในพระบาลีเองท่านก็กล่าวเป็นคำปารภขึ้นว่าบุคคลนี้นั้นย่อมละกิเลสทั้งหลายคือละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีตหรือละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคตหรือละกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันแล้วก็กล่าวอีกว่าหากว่าละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีตไซถ้ากระนั้นก็ชื่อว่ายังสิ่งที่สิ้นไปแล้วให้สิ้นไปยังสิ่งที่ดับไปแล้วให้ดับไปยังสิ่งที่ปราดไปแล้วให้ปราดไปสิ่งที่ตกไปแล้วยังจะมาตกไปละสิ่งที่ล่วงไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่นะสินี่เป็นคำโจทย์ทวงนะนี่ในอภิธรรมก็มีในหลายที่เลยในวิภังคกรนะเรื่องของสัมมประธานเนี่ยนะไอ้ความพยายามละกิเลสต่างๆก็แสดงไว้มากมายหลายที่นะนี่ก็ยกไปแสดงในเรื่องอนุสัยเป็นฉนัยกันแล้วก็ปฏิเสธว่ามิใช่ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีตดอกและในเดียวกันนั้นกล่าววิจารณ์ว่าหากว่าละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคตไซถ้ากรณ์นั้นก็ชื่อว่าละสิ่งที่ยังไม่เกิดละสิ่งที่ยังไม่เผด็จละสิ่งที่ยังไม่อุบัติละสิ่งที่ยังไม่ปรากฏและสิ่งที่ยังไม่มาถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่นะสิแล้วจึงปฏิเสธว่าไม่ใช่ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคตดอกและในเดียวกันนั้นกล่าววิจารณ์ว่าหากว่าละกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันไซถ้ากระนั้นคนกำหนัดก็ละราคะคนขัดเคืองก็ละโทสะคนหลงก็ละโมหะคนหัวดื้อก็ละมานะคนยึดมั่นก็ละทิฏฐิคนมีจิตฟุ้งซ่านก็ละอุทธัจจะคนปรงใจไม่ตกก็ละวิจิกิจฉาคนมีกิเลสเรี่ยวแรงก็ละอนุสัยทำดำกับทำขาวก็เลยเป็นคู่แอกกันเป็นไปมรรคภาวนาก็เป็นสังกิเลสิกะทำไปนะสิแล้วจึงปฏิเสธทั้งหมดว่ามิใช่ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีตมิใช่ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคตมิใช่ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันดอกดังนี้ครั้นปัญหาข้อสุดท้ายที่ว่าถ้ากระนั้นก็คือถ้าการละกิเลสในการ3และกิเลสมี3การไม่ถูกต้องกระนั้นมรรคภาวนาก็ชื่อว่าไม่มีการทำผลให้แจ้งก็ไม่มีการละกิเลสก็ไม่มีการตรัสรู้ธรรมก็ไม่มีนะสิท่านก็รับด้วยคำว่าไม่ใช่มรรคภาวนาจะไม่มีนะไม่ใช่การทำผลให้แจ้งจะไม่มีนะไม่ใช่การละกิเลสไม่มีไม่ใช่การตรัสรู้ธรรมไม่มีแล้วก็กล่าวว่าเปรียบเหมือนอะไรนะบุคคลบางคนในโลกนี้นะผู้เป็นบัณฑิตนะย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาท่านก็เลยอุปมาให้ฟังว่าจึงกล่าวคำอุปมาอุปไมยต่อไปนี้ว่าอุปมาเหมือนกับต้นไม้อย่างรุ่นยังไม่มีผลเกิดบุรุษตัดมันเสียที่รากผลเหล่าใดเป็นผลที่ยังไม่เกิดของไม้ต้นนั้นผลไม้นั้นยังไม่เกิดก็เลยไม่เกิดยังไม่เผล็ดก็เลยไม่เผล็ดยังไม่อุบัติก็เลยไม่อุบัติยังไม่ปรากฏก็เลยไม่ปรากฏฉันใดก็ดีอุปาทะหมายถึงสิ่งที่มีความเกิดขึ้นก็ได้แก่ขันธ์นั่นเองเป็นเหตุอุปาทะเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะเห็นอาทีนพในอุปาทะจิตจึงแล่นไปในอนุปาทะธรรมที่ไม่มีความเกิดคือนิพพานเพราะจิตแล่นไปเสียในอนุปาทะกิเลสเหล่าใดจะพึงเกิดเพราะปัจจัยคืออุปาทะกิเลสเหล่านั้นยังไม่เกิดเลยก็ไม่เกิดนะยังไม่เผล็ดเลยก็เลยไม่เผล็ดยังไม่อุบัติเลยก็ไม่อุบัติยังไม่ปรากฏเลยก็ไม่ปรากฏความดับทุกข์ย่อมมีเพราะความดับเหตุชนิ
นะเพราะนั้นถ้าจะไปบอกว่าจะไปละกิเลสอะไรตอนไหนที่ไหนอธิบายยากแต่ถ้าอุปมาอย่างนี้นะคนมีปัญญาก็เข้าใจได้ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยนะเมื่อมีขันมันก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานใช่ไหมนะเพราะอะไรตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนานั่นแหละเป็นขันนะเวทนาเนี่ยเป็นขันซึ่งเวทนาก็ต้องเกิดกับอะไรสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมนะแล้วก็รูปด้วยงั้นขันธ์ห้านี่แหละเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานนะเมื่อตัณหาอุปาทานเนี่ยมีก็เลยเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดวิบากขันธ์ใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวทุกข์นั่นแหละเป็นปัจจัยแก่สมุทัยนะทุกข์เป็นปัจจัยแก่สมุทัยโดยความเป็นอารมณ์นะเป็นประตูก็ได้ด้วยแต่ว่าไอ้สมุทัยก็เป็นปัจจัยในการที่ทำให้เกิดทุกข์โดยประตูเป็นนิสัยปัจจัยเพราะว่าเขาเป็นปัจจัยเขาทำให้กรรมนะจัดสรรสั่งให้กรรมเนี่ยทำกรรมเสียแล้วก็ทำให้เกิดวิบากนามขันธ์รูปขันธ์ต่อไปนะเพราะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษของขันธ์ห้านะอุปาทะก็คือพวกนี้นะอุปาทะปวัตตานิมิตตาอายุหนะปฏิสนธินะพวกชาติชรามรณะอะไรต่างๆเหล่านี้15อย่างเลยพิจารณาด้วยความเป็นโทษด้วยความเป็นภัยต่างๆจิตก็เลยน้อมออกไปสู่นิพพานนะปวัตตาก็คือความหมุนไปแห่งอุปาทินากะก็คือขันธ์ห้านะเป็นเหตุนะปวัตตานั้นก็เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายนะเพราะเห็นอาทีนบในปวัตตานั้นจิตจึงแล่นไปในอปวัตตะก็คือพระนิพพานนะเพราะจิตแล่นไปในอปวัตตะกิเลสเหล่าใดจะพึงเกิดเพราะปัจจัยก็คือปวัตตะเนี่ยกิเลสเหล่านั้นก็เลยไม่เกิดนะไม่ปรากฏทำให้ไม่มีนะความดับทุกข์ย่อมมีด้วยความดับเหตุอย่างนี้นะแล้วก็พิจารณาเนี่ยไอ้เจ้านิมิตตะเนี่ยเป็นเหตุนิมิตตะเนี่ยเป็นปัจจัยอายุหนะพิจารณาความเป็นโทษนะเป็นอาทีนบเนี่ยจิตก็แล่นไปในอานายุหนะก็คือพระนิพพานพอจิตแล่นไปเตี้ยในอนายุหนะกิเลสเหล่าใดจะพึงเกิดนะเพราะปัจจัยคืออายุหนะกิเลสเหล่านั้นก็เลยไม่เกิดนะไม่ปรากฏนะความดับแห่งทุกข์ย่อมมีเพราะความดับแห่งเหตุชนิดฉะนั้นนั่นแลมรรคภาวนาความเจริญมรรคย่อมมีอย่างนี้ผลสัจฉิกิริยาการทำให้แจ้งผลย่อมมีอย่างนี้กิเลสปหานะความละกิเลสได้ย่อมมีอย่างนี้ธรรมาภิสมัยความตรัสรู้ธรรมย่อมมีอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่มีนะนะเพราะนั้นก็เหมือนนี่แหละต้นมะม่วงไปตัดรากถอนโคนขึ้นเลยนะเอาไม่ต้องถอนโคนก็ได้เอาเงี้ยงกระเบนแทงเข้าไปในต้นไม้เงี้ยงกระเบนนี่มียาพิษด้วยนะต้นไม้มันก็เลยเริ่มเฉาผลไม้ที่มันยังไม่เกิดมันก็ไม่มีโอกาสได้เกิดถามว่าไปทำลายผลไม้อะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นทำลายผลไม้อะไรเลยนะแต่ผลไม่มีการเกิดแล้วกิเลสก็เหมือนกันกิเลสที่มันเกิดขึ้นต่อไปได้นะเพราะว่าอาศัยว่าไม่ได้ทำปริญญาในขันธ์ห้าไม่ได้รอบรู้ในขันธ์ห้ายังไม่มีภูมิป้องกันขันธ์ห้าเนี่ยไม่มีภูมิป้องกันกิเลสนะกิเลสก็เลยเอาขันธ์ห้านี่แหละเป็นฐานแต่ว่าเมื่อเข้าไปทำปริญญาในขันธ์ห้าแล้วเหมือนกับว่าฉีดวัคซีนเข้าไปป้องกันนะกิเลสที่มันจะเกิดมันก็เลยเกิดไม่ได้นะมันก็ฟอแล้วก็มาลายหายไปเลยนะเอามาดูภูมิรัฏฐะกิเลสแล้วก็อุปนะสี่อย่างนะภูมิรัฏฐะก็หมายถึงว่ากิเลสเนี่ยได้ภูมิได้โอกาสเกิดอ่ะนะภูมิรัฏฐะกิเลสนะที่เรียกกันเต็มเขาเรียกว่าภูมิรัฏฐุปนะกิเลสเกิดขึ้นเพราะได้ภูมิอะไรเป็นภูมิของกิเลสทราบไหมอะไรเป็นภูมิของกิเลสอะไรเป็นภูมิของกิเลสนะอะไรภูมิคืออะไรนะครับอะไรเป็นภูมิของวิปัสสนาภูมิของวิปัสสนาก็คือพวกขันธ์นะครับก็เรียกว่าวิปัสสนาภูมิใช่ไหมครับกิเลสภูมิก็คือขันธ์เหมือนก็คือขันธ์นั่นแหละแล้วมันกินความแย่งชิงกันอ่ะถ้าคุณไม่เจริญวิปัสสนาขันธ์ห้ามันก็เป็นภูมิของกิเลสไปถ้าคุณเจริญวิปัสสนาไอ้ขันธ์ห้านั้นมันก็เป็นภูมิของวิปัสสนาไปนะอันเดียวกันนะนะนั่นก็ต้องเจริญวิปัสสนาเนี่ยถามว่าด้วยคำว่ากิเลสทั้งหลายยังไม่เกิดก็เลยไม่เกิดเป็นต้นนั้นเป็นอันท่านแสดงอะไรก็ตอบว่า
เป็นอันท่านแสดงการละกิเลสทั้งหลายที่เป็นภูมิลัทธะนะก็คือได้ภูมิลัทธะเนี่ยมาจากศัพท์เดียวกับลาภะนะนะลัพธาตุก็คือการได้ภูมินั่นเองนะได้โอกาสในการที่จะเกิดขึ้นนะถามว่าก็กิเลสทั้งหลายที่เป็นภูมิลัทธะเป็นอดีตอนาคตหรือว่าเป็นปัจจุบันตอบว่ากิเลสเหล่านั้นก็ชื่อว่าภูมิลัทธุปนะเกิดขึ้นโดยได้ภูมิตอนนั้นเองไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแล้วก็ไม่ใช่ปัจจุบันคือมันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดได้แหละจะบอกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ยังไม่ได้